Commercial Lunar Payload Services เป็นเครื่องหมายของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในขอบเขตของการสำรวจอวกาศซึ่งบ่งชี้ถึงการออกจากแนวทางดั้งเดิมที่รัฐบาลเป็นศูนย์กลางไปสู่การปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์แสดงถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างหน่วยงานอวกาศของรัฐบาลเช่น NASA และกลุ่มบริษัทการบินและอวกาศเอกชนที่กำลังเติบโตพันธมิตรนี้ขับเคลื่อนโดยเป้าหมายร่วมกันในการขยายการมีอยู่ของมนุษย์และการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ไปยังโดเมนดวงจันทร์ในลักษณะที่มีประสาททิฐิภาพและคุ้มค่าซึ่งแตกต่างจากภารกิจดวงจันทร์ในอดีตที่หน่วยงานของรัฐแบกรับภาระทั้งหมดในการวางแผนออกแบบและปฏิบัติภารกิจใช้ประโยชน์จากความสามารถความเฉลียวฉลาดและการแข่งขันทางการตลาดของภาคเอกชนวิธีการนี้ไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการลดต้นทุนลงอย่างมากแต่ยังเร่งความเร็วของการสำรวจดวงจันทร์ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมและการแข่งขันระหว่างบริษัทต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันแกนหลักมุ่งเน้นไปที่การสร้างกรอบการทำงานที่ยั่งยืนสำหรับการส่งมอบน้ำหนักบรรทุกไปยังพื้นผิวดวงจันทร์น้ำหนักบรรทุกเหล่านี้ประกอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์การวิจัยเครื่องสาธิตเทคโนโลยีและแม้กระทั่งองค์ประกอบที่มีความสำคัญสำหรับภารกิจของมนุษย์ในอนาคตด้วยการปลูกฝังโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการส่งมอบน้ำหนักบรรทุกวางหลักฐานสำหรับความพยายามที่จะเกิดขึ้นส่งเสริมระบบนิเวศแบบไดนามิกที่ขยายออกไปนอกเหนือขอบเขตของภารกิจแต่ละอย่างส่วนต่อๆไปของซีรีส์นี้จะเจาะลึกลงไปถึงลักษณะการทำงานร่วมกันของความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศความหลากหลายของน้ำหนักบรรทุกที่รองรับการมีส่วนร่วมในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์การสาธิตเทคโนโลยีและบทบาทในฐานะปูชนียบุคคลของภารกิจทางจันทรคติของมนุษย์ที่มีศักยภาพจากการสำรวจครั้งนี้เราจะเปิดเผยความหมายที่กว้างไกลของทั้งในแง่ของความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดวงจันทร์และความหมายที่กว้างขึ้นสำหรับอนาคตของมนุษยชาติในอวกาศหัวใจสำคัญของโครงการ Commercial Lunar Payload Services อยู่ที่จิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทการบินและอวกาศเอกชนความร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิวัติการสำรวจอวกาศด้วยการผสานความเชี่ยวชาญทรัพยากรและนวัตกรรมของทั้งสองภาคส่วนเพื่อปลดล็อกศักยภาพของการสำรวจดวงจันทร์อย่างเต็มที่หน่วยงานด้านอวกาศของรัฐบาลเช่น NASA ได้นำประสบการณ์และความรู้หลายทศวรรษที่ได้รับจากภารกิจบนดวงจันทร์ครั้งก่อนๆความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อวกาศวิศวกรรมและการวางแผนภารกิจเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับหน่วยงานเหล่านี้ให้วิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมและคำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าภารกิจของสอดคล้องกับเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์และการสำรวจที่กว้างขึ้นในอีกด้านหนึ่งของสมการบริษัทการบินและอวกาศเอกชนแนะนำคลื่นลูกใหม่ของความเฉลียวฉลาดและพลังงานของผู้ประกอบการบริษัทเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยกลไกตลาดและการแข่งขันกระตุ้นให้พวกเขาพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสายสถาปัตยกรรมภารกิจที่มีประสิทธิภาพและโซลูชันที่คุ้มค่าแนวการแข่งขันที่สร้างขึ้นโดยกระตุ้นให้บริษัทต่างๆแย่งชิงสัญญาและโอกาสส่งเสริมวัฒนธรรมของนวัตกรรมที่รวดเร็วและความสามารถในการปรับตัวลักษณะการทำงานร่วมกันของเป็นมากกว่าการปฏิบัติภารกิจเพียงอย่างเดียวครอบคลุมถึงการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้ไม่เฉพาะกับภารกิจบนดวงจันทร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงขอบเขตอื่นๆของการสำรวจอวกาศด้วยการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนส่งเสริมการผสมเกสรข้ามแนวคิดช่วยจัดการกับความท้าทายและค้นหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆที่อาจไม่สามารถทำได้ภายใต้กรอบการทำงานแบบเดิมๆแบบจำลองความร่วมมือนี้ยังทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับความพยายามในการสำรวจอวกาศในอนาคตนอกเหนือจากดวงจันทร์มันแสดงให้เห็นว่าแนวทางความร่วมมือสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันได้อย่างไรส่งผลให้เกิดระบบนิเวศการสำรวจที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึ้นศูนย์กลางของความสำเร็จของโปรแกรม Commercial Lunar Payload Services คือการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของบริษัทการบินและอวกาศเอกชนการรวมตัวของภาคเอกชนนี้นำเสนอไดนามิกที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การสำรวจดวงจันทร์กระตุ้นการแข่งขันขับเคลื่อนนวัตกรรมและปรับโฉมวิธีที่เราเข้าใกล้ภารกิจอวกาศโดยพื้นฐานตามเนื้อผ้าหน่วยงานรัฐบาลเช่น NASA เป็นหัวหอกในภารกิจอวกาศตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการดำเนินการอย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของถือเป็นการออกจากบรรทัดฐานนี้บริษัทเอกชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความสามารถทางเทคนิคและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการบัตรนี้มีบทบาทสำคัญในการออกแบบสร้างและปฏิบัติการยานลงจอดบนดวงจันทร์ที่จะบรรทุกน้ำหนักบรรทุกไปยังพื้นผิวดวงจันทร์
การเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบนี้มีนัยยะกว้างไกลสร้างสภาพแวดล้อมที่ความคิดสร้างสรรค์เฟื่องฟูและโซลูชันด้านวิศวกรรมได้รับการคิดค้นโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพราคาย่อมเยาและการพัฒนาอย่างรวดเร็วการแข่งขันระหว่างหลายบริษัทที่แย่งชิงสัญญากระตุ้นให้พวกเขาผลักดันขอบเขตของสิ่งที่ทำได้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีอวกาศนอกจากนี้การมีส่วนร่วมของบริษัทเอกชนยังขยายขอบเขตการเข้าถึงการสำรวจอวกาศองค์กรขนาดเล็กและสตาร์ทอัพซึ่งก่อนหน้านี้เผชิญกับอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ในการเข้าสู่โลกบัดนี้มีหนทางที่จะมีส่วนร่วมในภารกิจทางจันทรคติความครอบคลุมนี้ช่วยส่งเสริมแนวคิดมุมมองและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเสริมความหลากหลายของเพโลดและแนวทางในภารกิจความคิดริเริ่ม Commercial Lunar Payload Services เปิดจักรวาลแห่งความเป็นไปได้เมื่อเป็นเรื่องของน้ำหนักบรรทุกที่สามารถขนส่งไปยังพื้นผิวดวงจันทร์ความหลากหลายนี้เป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของในการไขปริศนาของดวงจันทร์พัฒนาเทคโนโลยีและวางหลักฐานสำหรับการสำรวจของมนุษย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภารกิจของนำเสนอแพลตฟอร์มที่ทรงคุณค่าสำหรับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถศึกษาธรณีวิทยาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของดวงจันทร์ตั้งแต่สเปกโทรมิเตอร์ไปจนถึงเครื่องวัดแผ่นดินไหวเครื่องมือเหล่านี้ให้ข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของดวงจันทร์การสาธิตเทคโนโลยีนอกเหนือจากการสอบถามทางวิทยาศาสตร์แล้วยังอำนวยความสะดวกในการสาธิตเทคโนโลยีที่ขยายขอบเขตของนวัตกรรมตั้งแต่การทดสอบระบบขับเคลื่อนใหม่ไปจนถึงการประเมินเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่การสาธิตเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงการสำรวจอวกาศเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพในการใช้งานบนโลกอีกด้วยโรเวอร์และโมบิลิตี้ช่วยให้สามารถติดตั้งโรเวอร์และแพลตฟอร์มโมบิลิตี้ที่สามารถสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์สำรวจภูมิประเทศที่หลากหลายและเก็บตัวอย่างจากสถานที่หลายแห่งรถแลนด์โรเวอร์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมของการสำรวจของมนุษย์รวบรวมข้อมูลและภาพจากพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้ภารกิจส่งคืนตัวอย่างมีศักยภาพในการนำตัวอย่างดวงจันทร์กลับมายังโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาวัสดุบริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกแต่ต้องมานานหลายพันล้านปีตัวอย่างเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติของดวงจันทร์ความสัมพันธ์กับโลกและกระบวนการที่ก่อร่างสร้างเทฟากฟ้าทั้งสองสารตั้งต้นของการสำรวจโดยมนุษย์น้ำหนักบรรทุกที่ส่งมอบโดยภารกิจสามารถมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจของมนุษย์ในอนาคตองค์ประกอบต่างๆเช่นโมดูลที่อยู่อาศัยระบบช่วยชีวิตและต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานบนดวงจันทร์สามารถทดสอบและตรวจสอบได้ผ่านภารกิจเหล่านี้ซึ่งช่วยแจ้งการพัฒนาของการสำรวจดวงจันทร์อย่างยั่งยืนความคิดริเริ่ม Commercial Lunar Payload Services ทำหน้าที่เป็นท่อที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสำรวจและค้นพบทางวิทยาศาสตร์บนพื้นผิวดวงจันทร์ภารกิจของช่วยให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์มีโอกาสพิเศษในการไขปริศนาของดวงจันทร์และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเล่าเรื่องจักรวาลที่กว้างขึ้นผ่านการใช้งานเพโลดที่หลากหลายการวิเคราะห์เรโกลิธทางจันทรคติหนึ่งในเป้าหมายหลักของภารกิจคือการศึกษาองค์ประกอบและลักษณะของเรโกลิธทางจันทรคติซึ่งเป็นชั้นของวัสดุที่กระจัดกระจายและกระจัดกระจายซึ่งปกคลุมพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยการวิเคราะห์ตัวอย่างเรโกลิธนักวิทยาศาสตร์สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของดวงจันทร์วิวัฒนาการทางธรณีวิทยาและแม้แต่กระบวนการที่ก่อร่างสร้างดวงจันทร์ขึ้นมาการศึกษาสภาพแวดล้อมทางจันทรคติเพโลดของช่วยให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางจันทรคติรวมถึงระดับการแผ่รังสีความผันผวนของอุณหภูมิและการมีอยู่ของสารระเหยการทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนภารกิจของมนุษย์ในอนาคตและการสร้างที่อยู่อาศัยระยะยาวบนดวงจันทร์การระบุทรัพยากรภารกิจของมีบทบาทสำคัญในการระบุทรัพยากรที่มีศักยภาพบนดวงจันทร์เช่นน้ำแข็งน้ำและแร่ธาตุทรัพยากรเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีค่าสำหรับกิจกรรมบนดวงจันทร์ในอนาคตอย่างยั่งยืนรวมถึงการสร้างวัสดุช่วยชีวิตและการผลิตจรวดขับดันโหราศาสตร์และกำเนิดพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นบันทึกโบราณเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคแรกของระบบสุริยะจากการศึกษาพื้นผิวดวงจันทร์และเก็บตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อตัวของระบบสุริยะทำให้กระจ่างเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตผลกระทบและสภาพอากาศในอวกาศการที่ดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศทำให้ดวงจันทร์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเศษซากอวกาศและการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ภารกิจของสามารถช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับปล่องภูเขาไฟกระบวนการผุกร่อนในอวกาศและพลวัตของการชนกันของจักรวาล
โปรแกรม Commercial Lunar Payload Services ไม่เพียงแต่พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทดสอบสำหรับเทคโนโลยีบุกเบิกที่จะกำหนดอนาคตของการสำรวจอวกาศด้วยพันธกิจส่งเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบล้ำสมัยที่ผลักดันขอบเขตของสิ่งที่ทำได้ในจักรวาลระบบขับเคลื่อนขั้นสูงภารกิจของเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการทดสอบเทคโนโลยีการขับเคลื่อนใหม่ๆรวมถึงระบบขับเคลื่อนไอออนและระบบขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมเหล่านี้สามารถปฏิวัติวิธีที่ยานอวกาศเคลื่อนที่และเดินทางผ่านห้วงอวกาศปรับปรุงประสิทธิภาพและลดระยะเวลาภารกิจการลงจอดและการนำทางที่แม่นยำการลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์เป็นงานที่ซับซ้อนเนื่องจากไม่มีชั้นบรรยากาศและภูมิประเทศที่ไม่เรียบภารกิจของช่วยให้สามารถปรับแต่งระบบการลงจอดและการนำทางที่มีความแม่นยำซึ่งจำเป็นสำหรับทัชดาวที่ปลอดภัยและแม่นยำของน้ำหนักบรรทุกปฏิบัติการอัตโนมัติธรรมชาติระยะไกลของภารกิจบนดวงจันทร์ต้องการระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนซึ่งสามารถตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์สนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ช่วยให้ยานอวกาศสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เทคโนโลยีการสื่อสารภารกิจของกระตุ้นความก้าวหน้าในระบบการสื่อสารที่รับประกันการส่งข้อมูลระหว่างยานลงจอดบนดวงจันทร์และโลกอย่างราบรื่นนวัตกรรมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการถ่ายทอดภารกิจข้อมูลรูปภาพและการค้นพบกลับไปยังนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์การสร้างและกักเก็บพลังงานสภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์นำเสนอความท้าทายในแง่ของการผลิตและกักเก็บพลังงานภารกิจของขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมแผงโซลาร์เซลล์โซลูชันการจัดเก็บพลังงานและระบบการจัดการพลังงานที่สามารถใช้ในฐานบนดวงจันทร์ในอนาคตและในอนาคตหนึ่งในคุณสมบัติที่กำหนดของโครงการ Commercial Lunar Payload Services คือการเน้นที่การเข้าถึงและความสามารถในการจ่ายในการสำรวจดวงจันทร์ด้วยการร่วมมือกับบริษัทเอกชนและใช้ประโยชน์จากความสามารถของพวกเขามีเป้าหมายเพื่อทำให้ภารกิจในอวกาศบรรลุผลสำเร็จได้มากขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมในวงกว้างขึ้นท้ายที่สุดส่งเสริมภูมิทัศน์การสำรวจอวกาศที่ครอบคลุมและไดนามิกมากขึ้นต้นทุนที่ลดลงนำเสนอตลาดการแข่งขันที่บริษัทเอกชนต่างแย่งชิงสัญญาเพื่อให้บริการบรรทุกสินค้าบนดวงจันทร์สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงนี้กระตุ้นให้บริษัทต่างคิดค้นนวัตกรรมและค้นหาโซลูชันที่คุ้มค่าซึ่งช่วยลดต้นทุนโดยรวมในการส่งน้ำหนักบรรทุกไปยังดวงจันทร์องค์กรขนาดเล็กในอดีตการสำรวจอวกาศมักจำกัดเฉพาะหน่วยงานรัฐบาลขนาดใหญ่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงเปลี่ยนกระบวนทัศน์นี้โดยทำให้องค์กรขนาดเล็กสตาร์ทอัพและสถาบันวิจัยสามารถเข้าร่วมในภารกิจทางจันทรคติเปิดประตูสู่การสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายสถาบันการศึกษาภารกิจของเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมกับนักเรียนในโครงการอวกาศภาคปฏิบัติด้วยการมีส่วนร่วมของคนรุ่นต่อไปในการออกแบบและพัฒนาน้ำหนักบรรทุกไม่เพียงแต่มอบทักษะการปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังจุดประกายความหลงใหลในอวกาศและวิทยาศาสตร์อีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศการเข้าถึงที่นำเสนอโดยขยายไปทั่วโลกเชิญชวนความร่วมมือระหว่างประเทศในการสำรวจดวงจันทร์ประเทศต่างๆทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในความเชี่ยวชาญและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาส่งเสริมความรู้สึกของการค้นพบและความร่วมมือร่วมกันการทำวิจัยให้เป็นประชาธิปไตยด้วยนักวิจัยสามารถทำการทดลองและรวบรวมข้อมูลบนพื้นผิวดวงจันทร์โดยไม่จำเป็นต้องสร้างและปล่อยยานอวกาศทั้งหมดะการทำให้เป็นประชาธิปไตยในการเข้าถึงอวกาศช่วยขจัดอุปสรรคและเร่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ความคิดริเริ่ม Commercial Lunar Payload Services ถือเป็นคำมั่นสัญญาในการเปิดเผยทรัพยากรอันมีค่าบนดวงจันทร์ที่สามารถเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าใกล้การสำรวจอวกาศและอื่นในบรรดาวัตถุประสงค์มากมายของภารกิจการระบุและการใช้ทรัพยากรดวงจันทร์ถือเป็นหลักสำคัญในการช่วยให้มนุษย์อยู่บนดวงจันทร์อย่างยั่งยืนและยาวนานน้ำแข็งน้ำหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่น่าสนใจคือน้ำแข็งน้ำซึ่งตรวจพบในบริเวณที่มีเงามืดอย่างถาวรของดวงจันทร์น้ำไม่เพียงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้ที่อาศัยบนดวงจันทร์ในอนาคตเท่านั้นแต่ยังสามารถเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของจรวดขับดันทำให้ดวงจันทร์เป็นสถานีเติมเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพสำหรับภารกิจในห้วงอวกาศแร่และโลหะภารกิจของมีศักยภาพในการค้นพบแร่ธาตุและโลหะมีค่าภายในเรโกลิตของดวงจันทร์ทรัพยากรเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยผลิตวัสดุก่อสร้าง
หรือแม้แต่ผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยลดความจำเป็นในการขนส่งทุกอย่างจากโลกฮีเลียม -3 พื้นผิวดวงจันทร์อุดมด้วยไอโซโทปหายากที่เรียกว่าฮีเลียม -3 ไอโซโทปนี้มีศักยภาพในการใช้งานในนิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและแทบไม่มีขีดจำกัดในขณะที่การใช้งานจริงของฮีเลียม -3 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นภารกิจของสามารถเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการสกัดและการวิจัยในอนาคตการกำหนดลักษณะของเรโกลิธภารกิจของช่วยให้สามารถวิเคราะห์เรโกลิธทางจันทรคติโดยละเอียดโดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติของเรโกลิธความเข้าใจนี้ไม่เพียงมีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังช่วยในการพัฒนาเทคนิคสำหรับการสกัดและการใช้ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรในแหล่งกำเนิดเศร้าการค้นพบและการใช้ทรัพยากรบนดวงจันทร์ผ่านภารกิจเป็นการวางหลักฐานสำหรับแนวคิดของการใช้ทรัพยากรในแหล่งกำเนิดเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมนุษย์ลดการพึ่งพาทรัพยากรบนโลกและลดต้นทุนภารกิจลงอย่างมากความคิดริเริ่ม Commercial Lunar Payload Services มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการส่งมนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์ในขณะที่เป้าหมายหลักคือการส่งมอบน้ำหนักบรรทุกและดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภารกิจของยังทำหน้าที่เป็นหินย่างที่สำคัญในการเดินทางสู่การสร้างการมีอยู่ของมนุษย์อย่างยั่งยืนในเพื่อนบ้านบะท้อนท้อองฟ้าที่ใกล้ที่สุดของเราการตรวจสอบความถูกต้องของเทคโนโลยีภารกิจของจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับภารกิจของมนุษย์ในอนาคตระบบการลงจอดระบบช่วยชีวิตการออกแบบที่อยู่อาศัยและปฏิบัติการอัตโนมัติสามารถปรับแต่งและปรับแต่งอย่างละเอียดผ่านภารกิจตั้งต้นเหล่านี้การเลือกไซต์ภารกิจของมีส่วนช่วยในการระบุไซต์ลงจอดที่เป็นไปได้สำหรับภารกิจของมนุษย์ด้วยการสำรวจพื้นที่ต่างๆของดวงจันทร์ภารกิจเหล่านี้ช่วยประเมินปัจจัยต่างๆเช่นความปลอดภัยความพร้อมใช้งานของทรัพยากรและความสำคัญทางวิทยาศาสตร์แจ้งการวางแผนการลงจอดของลูกเรือในอนาคตการลดความเสี่ยงความซับซ้อนในการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภารกิจของช่วยให้สามารถระบุและลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อนักบินอวกาศกลับสู่พื้นผิวดวงจันทร์พวกเขาจะทำเช่นนั้นด้วยระดับความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมที่สูงขึ้นโครงสร้างพื้นฐานทางจันทรคติภารกิจของสามารถทดสอบและวางหลักฐานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางจันทรคติที่จำเป็นเช่นลานจอดระบบผลิตไฟฟ้าและวิธีการสกัดทรัพยากรการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการบนดวงจันทร์อย่างต่อเนื่องการมีส่วนร่วมของสาธารณะความคืบหน้าและความสำเร็จของภารกิจดึงดูดความสนใจและความกระตือรือร้นของสาธารณชนปูทางสำหรับการสนับสนุนและเงินทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับการสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตรวมถึงภารกิจของมนุษย์ภารกิจเหล่านี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่จับต้องได้ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลกความคิดริเริ่ม Commercial Lunar Payload Services ไม่เพียงนำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมารวมกันแต่ยังเสนอแพลตฟอร์มสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในการสำรวจดวงจันทร์ลักษณะที่ครอบคลุมของภารกิจกระตุ้นให้ประเทศต่างๆทั่วโลกมีส่วนร่วมในความเชี่ยวชาญทรัพยากรและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกในภารกิจเพื่อปลดล็อกความลึกลับของดวงจันทร์เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ร่วมกันเป็นพื้นที่ร่วมกันสำหรับประเทศต่างๆในการทำงานร่วมกันตามวัตถุประสงค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยการรวบรวมทรัพยากรและการแบ่งปันข้อมูลพันธมิตรระหว่างประเทศสามารถบรรลุความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ความสัมพันธ์กับโลกและความหมายที่กว้างขึ้นสำหรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลการแลกเปลี่ยนทรัพยากรความร่วมมือระหว่างประเทศในภารกิจช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆของเทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจประเทศต่างๆสามารถร่วมเสริมจุดแข็งอันเป็นเอกลักษณ์ของตนไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเพิ่มความสำเร็จโดยรวมของภารกิจความหลากหลายทางวัฒนธรรมภารกิจทางจันทรคติร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการแสวงหาการสำรวจอวกาศร่วมกันสร้างการเชื่อมต่อที่ขยายออกไปนอกขอบเขตทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสันติในระดับโลกแรงบันดาลใจและการศึกษาลักษณะสากลของภารกิจสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจากหลากหลายประเทศจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจในการสำรวจอวกาศ
การมีส่วนร่วมของประเทศต่างๆช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสำรวจจักรวาลของมนุษยชาติความร่วมมือระยะยาวปูทางไปสู่ความร่วมมือระยะยาวไม่ใช่แค่การสำรวจดวงจันทร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความพยายามในอนาคตในการสำรวจห้วงอวกาศด้วยบทเรียนที่ได้รับจากการทำงานร่วมกันในภารกิจบนดวงจันทร์สามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการรับมือกับความท้าทายในการสำรวจอวกาศที่ทะเยอทะยานมากขึ้นโครงการริเริ่ม Commercial Lunar Payload Services เป็นมากกว่าความพยายามทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและนักสำรวจรุ่นต่อๆไปนวัตกรรมการทำงานร่วมกันและความกล้าของภารกิจมีพลังในการดึงดูดจินตนาการและจุดประกายความหลงใหลในการสำรวจอวกาศในหมู่เยาวชนการเข้าถึงด้านการศึกษาภารกิจของมอบโอกาสพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาในการมีส่วนร่วมกับนักเรียนในโครงการภาคปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการทดลองไปจนถึงการพัฒนาเพโลดนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเดินทางไปยังดวงจันทร์ได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ STEM การสนับสนุน STEM ความตื่นเต้นที่เกิดจากภารกิจของสามารถเพิ่มความสนใจในวิชา STEM ได้ด้วยการนำเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้ STEM ในโลกแห่งความเป็นจริงภารกิจเหล่านี้กระตุ้นให้นักเรียนมีอาชีพในสาขาเหล่านี้ส่งเสริมความสามารถที่จำเป็นสำหรับอนาคตของการสำรวจอวกาศแบบอย่างลักษณะการทำงานร่วมกันและสหสาขาวิชาชีพของภารกิจแนะนำนักเรียนให้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายนักวิทยาศาสตร์วิศวกรช่างเทคนิคและอื่นๆที่มีส่วนร่วมในภารกิจเหล่านี้แบบอย่างเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจเยาวชนด้วยการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่สามารถทำได้ผ่านการอุทิศตนและนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทั่วโลกความร่วมมือระหว่างประเทศและภารกิจของที่สะท้อนใจผู้คนทั่วโลกเป็นเครื่องตวนใจว่าการสำรวจอวกาศเป็นความพยายามร่วมกันของมนุษย์การมีส่วนร่วมทั่วโลกนี้สามารถปลูกฝังความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและความรับผิดชอบร่วมกันในหมู่คนรุ่นใหม่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ความท้าทายที่นำเสนอโดยภารกิจของกระตุ้นให้เยาวชนคิดอย่างสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ความจำเป็นในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาซึ่งมีประโยชน์ไม่เฉพาะในการสำรวจอวกาศเท่านั้นแต่ในหลายแง่มุมของชีวิตโดยสรุปการริเริ่ม Commercial Lunar Payload Services ถือเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของมนุษยชาติกับดวงจันทร์และจักรวาลโดยรวมด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังการทำงานร่วมกันของอุตสาหกรรมเอกชนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการที่เราสำรวจใช้ประโยชน์และทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านในสวรรค์ของเราเป็นมากกว่าชุดของภารกิจมันรวบรวมปรัชญาของการสำรวจร่วมกันการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเรามีโอกาสปลดล็อกความลับของดวงจันทร์ผ่านตั้งแต่ประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาไปจนถึงศักยภาพในการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสำรวจอวกาศเพิ่มเติมเพโลดที่หลากหลายการสาธิตเทคโนโลยีและการสำรวจทรัพยากรที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลของเรานอกจากนี้บทเรียนที่ได้รับจากภารกิจยังวางหลักฐานสำหรับความพยายามบนดวงจันทร์ในอนาคตรวมถึงภารกิจที่มีลูกเรือและการสร้างที่อยู่อาศัยบนดวงจันทร์อย่างยั่งยืนความรู้ที่ได้รับจากภารกิจของปูชนียบุคคลเหล่านี้ช่วยบอกถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิตและทำงานบนดวงจันทร์เป็นระยะเวลานานเมื่อเราก้าวไปข้างหน้าผลกระทบของจะขยายออกไปนอกเหนือไปจากการสำรวจอวกาศสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกและบ่มเพาะความหลงไหลในการค้นพบของผู้คนทุกวัยมรดกของไปไกลเกินกว่าพันธกิจมีอิทธิพลต่อวิธีที่เรารับรู้ตำแหน่งของเราในจักรวาลและกำหนดแนวทางการเดินทางของมนุษยชาติสู่จักรวาลท้ายที่สุดแล้วโครงการ Commercial Lunar Payload Services เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่ย่อท้อของมนุษยชาติและความมุ่งมั่นที่จะสำรวจขอบเขตอันไกลโพ้นด้วยการส่งน้ำหนักบรรทุกแต่ละครั้งไปยังพื้นผิวดวงจันทร์จะขับเคลื่อนเราไปสู่อนาคตที่ดวงจันทร์จะกลายเป็นหินก้าวไปสู่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่กว่าในอวกาศสร้างเวทีสำหรับยุคแห่งการสำรวจที่ไร้ขอบเขต